ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับมันคือเหตุผลปกติแล้วหลักการของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคือ1ทำเพื่อ new growth 2 repositioning the core 3เพื่อสร้าง financial หรือผลลัพธ์ impact ต่างๆถ้าไม่ได้รับ financial เนี่ยก็อาจจะวัดทางทำให้ประชาชนได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับรับบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่คือ3เรื่องนี่คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวตามหลักของ Harvard นะครับที่บอกว่า Harvard ว่าไอ้20บริษัทที่ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันดีที่สุดในโลกในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัดจากอะไร